ุดยอดทั้งสองคนฉะนั้นแล้ววันนี้บางบาก็มีขนมให้อะไรขนมชนิดนั้นคือแห้วกระป๋องสองถ้วยแห้วอะไรไอ้เตี้ยไอ้ที่เห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับอันนี้คือลีลาของหญิงเขาปกติฮะถามมึงจริงๆกับพี่น้องครับมึงเป็นเสือจริงป่ะวันเนี้ยที่พี่มองพี่ยอมเป็นควายเนี่ยใช่ใครไม่ต้องขยายสิพี่เสียหายนี่มึงไม่รู้จริงๆหรือวะพี่น้องครับรู้อะไรเอางี้ถ้ามึงไม่รู้นะเดี๋ยวกูจะสาธยายประดับความรู้ให้มึงฟังเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นขั้นๆไปโอเคเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมมึงจำที่น้องขั้นเทพพูดถึงเรื่องกาแฟได้ไหมที่เขาบอกว่าผมไม่ใช่คอกาแฟครับมึงรู้ไหมครับว่าผมไม่ใช่คอกาแฟมันแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันไม่กินกาแฟไงฟ้ายอะไรวะสมควรแล้วที่โดนน้องมันหลอกแดกไอ้ฟ้ายอะไรพี่น้องครับกูจะเล่าให้ฟังนะคือมีชาวเกย์อะชาวเกย์บางกลุ่มเนี่ยเขาจะใช้คำว่าดื่มกาแฟกันไหมชวนกันกินกาแฟแทนคำว่าไปฟิชชิ่งกันไหมครับพี่น้องครับฮะถ้ามันบอกว่ามันไม่ใช่คอกาแฟก็แปลว่ามันจะบอกน้องเขาว่ามันไม่ใช่เกย์ครับว้ามึงเริ่มฉลาดแล้วไอ้ซีอุยนักกินตักเลยพี่เท่านั้นจะไม่พอนะเว้ยพี่น้องครับไอ้ขั้นเทพอ่ะมันยังเดินไปบอกน้องเขาอีกว่ามึงสองคนอ่ะบังคับให้มันเป็นเกย์ด้วยคำพูดที่ว่าบางครั้งเพื่อนก็ชวนผมไปกินกาแฟแต่ผมก็ต้องไปทั้งที่ใจผมไม่อยากไปเลยเพราะว่าผมไม่ใช่โคกาเฟ่แล้วก็โอ้โหมีหน้าล่ะพอมันพูดปุ๊บน้องก็ชวนมันนั่งปั๊บเลยอ่ะขำอะไรบ้าแต่ขั้นเทพมันก็ไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือสักนิดนึงแต่ผม2คนครับผมลายฮะลายเต็มจอเลยเออนี่ฟังนะคุณกระบือชัยมันจะบอกอะไรให้นะก่อนที่ขั้นเทพมันจะกลับมันไปบอกน้องครับว่าขอโทษนะครับผมต้องขอตัวก่อนเพราะว่านัดเพื่อนไว้ไปต่อที่ D&D กันแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับเป็นคำย้ำหมายถึงว่าไปเจอกันตีนู่นเย็ดเปียกอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป